ษณะจานเบรกใหม่กับจานเบรกเก่านะครับมันความหนาความบางมันต่างกันเยอะมากนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีนะสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีอินบ็อกซ์เข้ามาจาก FC นะฮะจังหวัดอุดรอีกแล้วนะฮะอยากจะดูวิธีเปลี่ยนจานดิสเบรกของ Isuzu D-Max นะครับเป็นรถ4ประตูนะครับตัวนี้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเพราะว่า FC ของผมถอดออกมาแล้วเห็นแผ่นข้างหลังนะฮะที่เป็นแผ่นผมเรียกว่าแผ่นจักรสัญญาณพัน ABS นะครับว่าจะเอาออกยังไงแล้วเอาใส่ยังไงนะฮะผมก็เลยตกลงทำคลิปให้เลยนะครับส่วนคลิปของFC วิทูลนะฮะที่จะขอดูการถอดอินเตอร์นะฮะเดี๋ยวต่อจากนี้เลยเพราะว่าคันนี้มีอินเตอร์ด้วยเดี๋ยวจะถอดออกมาล้างให้ดูนะว่าวิธีการถอดอินเตอร์เป็นยังไงนะครับผมการเปลี่ยนจานดิสเบรกหน้าของรถทั่วไปที่ไม่มีระบบเบรก ABS นะครับถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยตัวสัญญาณที่เป็นสัญญาณสร้างกระแสพันของ ABS ขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ดุมล้อนะครับของโตโยต้าเนี่ยจะถอดจานเบรกออกไปได้เลยแต่ในของ Isuzu D-Max เราต้องอัดจานออกไปพร้อมกับแผ่นเพจของ ABS นะครับที่ติดอยู่กับดุมล้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการทำงานทำไงนะขั้นตอนแรกทีมงานผมต้องคลายน็อตเบอร์17นะครับออกก่อนนะครับเพราะว่ามันยึดโครงหลังของจานดิสเบรกไว้นะครับเนื่องจากดุมล้อกับจานดิสเบรกเนี่ยจะแยกชิ้นกันนะไม่เหมือนวีโก้นะวีโก้มันจะจอดถอดจานออกไปได้เลยของวีโก้เนี่ยจะคล้ายๆกับรถเก๋งไปแล้วนะแต่ของ Isuzu D-Max เนี่ยยังคงสภาพความเป็นรถกระบะอยู่นะฮะคือต้องถอดดุมล้อออกก่อนนะครับถึงจะถอดจานออกมาได้มีน็อตล็อกดุมล้ออีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วเราต้องถอดตัวล็อกลูกปืนออกนะครับหลังจากที่ผมถอดจานข้างซ้ายแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานไปถอดข้างขวานะครับทำพร้อมกันนะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องเบรกมันหมดนะครับแล้วมันไปกินที่จานนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาใช้มาจนมันบางมากนะครับคือจานสองข้างนี้ไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนจานดิสเบรกทั้งสองข้างเลยนะครับผม FC จะได้เห็นว่าแนวทางที่ทำเนี่ยทำกันยังไงนะครับเป็นการอัดจานแผ่นเพจของ ABS ลงไปที่ดุมล้อด้วยนะครับผมเราต้องคลายน็อตล็อกไอ้จานเบรกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะยึดติดกับดุมล้อไว้นะครับลักษณะจานดีครับความหนาของจานใหม่กับจานเก่าเห็นไหมครับถ้าเราใช้ไปเนี่ยโอกาสเบรกแตกนี่มีสูงนะเพราะว่าเนื้อของจานเนี่ยถ้ามันบางมากเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกสูบคาลิเปอร์เบรกเนี่ยออกไปจนเกือบสุดนะครับ
ซึ่งมันอันตรายมากนะครับถ้าพระเบรกลดปริมาณลงพระเบรกเหลือน้อยลงเนี่ยลูกสูบก็ยิ่งออกไปเยอะขึ้นไปอีกนะครับก็จะทำให้หลุดออกจากตัวลูกยางดิสเบรกได้นะฮะลูกสูบดิสเบรกก็จะหลุดออกจากลูกยางดิสเบรกก็จะทำให้เกิดอาการเบรกแตกก็คือเหมือนกับเบรกรั่วนะครับอาการนี้อันตรายมากนะครับสำหรับจานที่มันบางมากๆนะครับไม่ควรใช้นะครับแต่เนื่องจากรถคันนี้เนี่ยขับช้านะครับไม่ได้ขับเร็วมากมายนะฮะแต่ขับช้าขับเร็วเนี่ยระบบเบรกก็สำคัญนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนจานนะผมใช้จานใหม่นะครับใส่เข้าไปใต้ของดุมล้อก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้น็อตมาล็อกไว้นะครับผมน็อตล็อกดุมนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นเบอร์17นะครับผมFC อยากดูเรื่องอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าเขียนไว้ใต้คลิปนะครับว่าอยากจะดูเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับผมก็จะจัดให้นะครับเฉพาะ FC นะครับผมสงวนสิทธิ์เฉพาะ FC เพราะตอนนี้มีการขอเข้ามาเยอะมากผมก็เลยจะต้องทยอยทำให้ FC ก่อนนะครับส่วนผู้ที่เข้ามารับชมนะครับถ้าไม่ใช่ FC เนี่ยผมก็จัดทำให้นะครับแต่ว่าผมต้องทำให้ FC ผมก่อนนะครับจนทยอยทำให้เกือบหมดนะครับถึงจะต่อด้วยกับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับฉะนั้นถ้าผู้ที่เข้ามารับชมอยากจะให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ยังไงก็รบกวนนะครับสมัครเป็น FC ผมโดยการกด Subscribe นั่นแหละครับผมก็จะทยอยทำลงไปให้ดูนะครับนี่แหละครับแผ่น ABS ที่อยู่ฝาหลังของจานเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะอัดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไฮดรอลิกอัดเข้าไปในดุมล้อนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาหมุนเนี่ยมันก็จะตัดกับเซ็นเซอร์ ABS นะครับสร้างสัญญาณพันขึ้นมานะครับมันก็แสดงสเตตัสหรือว่าสถานะของการหมุนของล้อนะครับว่าล้อข้างซ้ายหมุนล้อข้างขวาหมุนนะครับถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะวัดว่าล้อเนี่ยมีการหมุนไหมฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญเหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมอัดเสร็จนะครับมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับต้องใช้ไฮดรอลิกอัดลงไปนะครับผมในส่วนอีกข้างหนึ่งผมก็ต้องใช้ไฮดรอลิกอัดเหมือนกันนะครับอัดไปจนสุดเลยนะครับมันจะมีบ่านะครับยังไงมันจะไม่มีการเลยบ่าหรือว่าบิดเบี้ยวหรือว่าโค้งงอนะครับเพราะว่ามันบังคับโดยบ่าของดุมล้อไว้นะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะอัดไม่ตรงนะครับเมื่อเราอัดลงไปสุดปุ๊บมันก็จะชนบ่าเป็นอันเสร็จนะครับผมทำไมถึงให้ความสำคัญกับ FC ของผมนะครับถ้า FC ขอมาผมจะทยอยทำให้ก่อนผู้ที่เข้ามารับชมที่ไม่ใช่ FC ของผมนะครับเนื่องจาก FC ของผมและผมเนี่ยอยู่ด้วยกันในตอนที่ซับน้อยๆ นะก็คือซับประมาณไม่ถึง 1,000 คนนะเขาก็เกาะกันเหนียวแน่นนะครับเกาะกลุ่มกันดูผมมาอย่างเหนียวแน่นจนตอนนี้ซับผมก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฉะนั้นผมจึงให้ความสำคัญกับ FC ของผมเป็นที่หนึ่งนะครับส่วนการตอบคำถามเนี่ย
ผมอ่านทุกคำถามนะครับแต่อยู่ที่ว่าผมจะตอบหรือไม่ตอบเนี่ยคือผมจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรต้องหาคำตอบให้ดีที่สุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวการตอบคำถามเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบขอไปทีนะฮะฉะนั้นทุกคำถามเนี่ยใจเย็นใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเข้าสู่เดือนใหม่เนี่ยเดือน9เนี่ยครับผมก็จะทำถามตอบเลยนะฮะก็รอดูก็แล้วกันนะครับว่าคำถามทุกคำถามเนี่ยผมก็จะทยอยถามตอบออกมาให้นะครับส่วน FC ที่ขอเข้ามานะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมพยายามจัดทำให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะฮะที่ไม่ใช่ FC ของผมที่ถามเข้ามาว่าการขันปอนไฟวินหรือว่าการขันทอกลูกสูบทอกก้านสูบนั้นเดี๋ยวผมก็จะทยอยตอบให้นะครับไม่ต้องห่วงเหมือนกันนะครับผมให้ความสำคัญกับทุกคำถามนะครับผมให้ความสำคัญต่อทุกคอมเมนต์นะครับแต่ผมจะให้ความสำคัญมากที่สุดสำหรับ FC ต้องมาก่อนนะครับในการตั้งลูกปืนล้อของรถทั่วไปนะครับทีมงานผมจะขันให้ตึงสุดเลยนะครับขันให้แน่นสุดเลยนะครับแล้วก็คลายออกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกปืนเนี่ยมันมีการไม่ตึงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปนะครับหลังจากที่คลายออกนิดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้แหวนจักรหุ้มเข้าไปแล้วก็ใส่ปินล็อกเข้าไปนะครับผมจะมอมแมมหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้ทำเครื่องด้วยนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยยังตัดต่อไม่เสร็จเครื่องคันนี้เนี่ยสภาพเนี่ยเละมากเลยนะครับฉะนั้นช่างผมและทีมงานผมรวมทั้งตัวผมเนี่ยมอมแมมไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันรั่วมากนะครับหลังจากที่ทำเครื่องเสร็จก็คุณลูกค้าเขาก็เลยสั่งทำเบรกด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องมันจะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเบรกเอาไม่อยู่นะครับฉะนั้นสภาพที่เห็นมันเป็นการทำเครื่องก่อนนะแล้วก็ทำเบรกที่หลังนะครับตอนตัดคลิปเนี่ยเนื่องจากคลิปของเครื่องเนี่ยมันมีความยาวมากนะครับผมจะทยอยรวมกันเป็นคลิปเครื่องนะครับรวมทั้ง All New Isuzu นะครับเดี๋ยวก็จะทำคลิปทีเดียวนะครับแล้วก็คลิป 3TR เนี่ยก็เตรียมรอไว้หมดนะครับเหลือขั้นตอนในการตัดคลิปนะครับฉะนั้นจึงเห็นว่าทำไมเปลี่ยนลูกปืนล้อทำไมมันเลอะเทอะอย่างนั้นนะฮะจริงๆคือคันนี้ทำเครื่องนะครับทำเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ติดเครื่องอยู่นะติดเครื่องแล้วก็ทำเบรกตามด้วยนะครับฉะนั้นจึงเห็นสภาพของทีมงานผมนะครับว่ามอมแมมนะครับรวมทั้งผมด้วยก็มอมแมมนะครับแต่ว่าถ้าดูคลิปในการทำเครื่องยนต์นะครับจะรู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเองนะครับมันมอมแมมสุดๆนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยรั่วออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็มีการล้างมีการอะไรนะต้องดูคลิปการทำเครื่องของ D-Max คันนี้นะครับไอตัวตอนที่ทำเบรกเนี่ยมันก็เลยสภาพเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยทำไมมันมอมแมมจังนะครับเหมือนกับที่ FC ติว่ามือดำไปถอดเบาะเพื่อจะเปลี่ยนปอมติกนะฮะจริงๆ
มีการทำหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็พอทำเสร็จทางทีมงานก็ต้องเช็ดล้างเช็ดถูเบาะให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่เนื่องจากว่าเราต้องเร่งกับเวลาในการถ่ายคลิปแล้วก็เร่งในการทำงานด้วยนะครับเพราะว่าระยะเวลานัดลูกค้าเนี่ยสมมุตินัด3ชั่วโมงเราต้องทำให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงฉะนั้นภาพที่เห็นก็มันก็จะเป็นประมาณแบบนั้นครับเราไม่มีการเตรียมการไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับบางคลิปเนี่ยทำเสร็จปุ๊บตัดต่อคลิปลงมาเลยนะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยผมต้องแข่งกับเวลาด้วยทำงานด้วยนะถ่ายคลิปด้วยนะบางทีการทำแข่งกับเวลานะฮะแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยก็อาจจะบกพร่องนะครับมือไม้ที่ทำสกปรกนะครับไม่เหมือนกับที่ถ่ายการวางแผนไว้นะฮะแล้วก็ถ่ายทำนะครับฉะนั้นมันก็จะเห็นการทำงานจริงๆนะครับไม่มีการเฟกไม่มีการแบบทำเหมือนว่าล้างมือให้สะอาดแล้วก็ทำเหมือนกับว่าแบบเป็นการดูแบบสดๆไปเลยนะไม่มีการแต่งแต้มอะไรทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นในจุดนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าทำให้เบาะของรถสกปรกหรือว่าทำให้รถมีริ้วรอยรอยมือรอยสกปรกที่เกิดจากคราบน้ำมันนะครับเมื่อทีมงานผมทำเสร็จนะครับเขาก็จะเอาผ้าเอาอะไรมาเช็ดนะครับแล้วรวมถึงมีการเทสทดสอบของเบรกด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ้ยทำไมมัน
เลอะเทอะสกปรกแบบนี้นะฮะถ้าทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยทำอย่างเดียวนะครับมันก็จะไม่เป็นไรนะแต่ว่าทีมงานผมรวมทั้งผมเนี่ยทำทั้งเครื่องนะทำแล้วก็ทำทั้งเบรกด้วยนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะผลออกมาก็เลยเป็นแบบที่เห็นนะครับมือก็จะเลอะๆนะซึ่งผมพยายามจะปรับปรุงนะครับต่อไปถ้ามีคอมเมนต์ที่เป็นแบบนี้อีกผมก็จะพยายามให้ลูกน้องผมเนี่ยและทีมงานผมเนี่ยล้างมือให้สะอาดนะก่อนที่จะมาทำนะครับผมหลังจากที่ประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะทำการไล่ลมเบรกรวมถึงเทสทดสอบรถนะครับยังไงผมขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ที่แนะนำเรื่องเข้ามานะครับทำให้ผมได้มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับเอามาทำให้ FC รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับFC ผู้ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับทั้งSubscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับช่วยกด Subscribe นะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ